นะครับค่ะสวัสดีค่ะวันนี้เราจะพามาดูแปลงอ้อยแปลงต้นกล้าอ้อยนะคะอายุเดือนครึ่งซึ่งทางสวนโสภาเราได้จัดเตรียมไว้สำหรับคนที่อยากปลูกอ้อยคั้นน้ำสายพันธุ์สุพรรณบุรี50คือสามารถย่นระยะเวลาในการปลูกได้เลยเดือนครึ่งนะคะแล้วก็อัตราการเกิด 100% นะคะเราเตรียมไว้นี่ค่ะจะเห็นว่าจากตรงนี้ไปนะคะยาวไปนี่คือทั้งหมดเลยนะคะคือทั้งหมดเลยนะคะที่เราเตรียมไว้อายุเดือนครึ่งเดี๋ยวมาดูนะคะนี่ดูลำต้นอันนี้นะคะถ้าเทียบกับนิ้วมือเนาะนี่ค่ะเราก็จะเตรียมไว้แบบนี้นะคะแล้วถ้าเกิดว่ามีพี่ๆนะคะพ่อๆแม่ๆท่านไหนต้องการเราก็จะดึงขึ้นมาแล้วก็แพ็คใส่ถุงห่อดินแล้วก็ฉีดน้ำมีความชื้นให้ด้วยนะคะจัดส่งไปมันสามารถที่จะอัตราการเกิด 100% นะคะเพราะว่าเราเตรียมไว้เนี่ยก็แข็งแรงแล้วล่ะแข็งแรงแล้วแน่นอนก็คือไม่ต้องลุ้นว่าจะขึ้นไม่ขึ้นจะเกิดไม่เกิดนะคะมีเยอะมากค่ะมีเยอะมากแต่ว่าจำนวนจะมีแปลงนี้นะคะแปลงนี้ยาวไปแล้วก็จะมีถัดไปตรงนี้อีกนะคะถ้าคร่าวๆเนี่ยก็น่าจะมีอยู่ประมาณไม่ถึงหมื่นเนาะประมาณ 5,000 6,000 ต้นคือหมดแล้วหมดเลยในช่วงนี้ช่วงหน้าฝนเนี่ยนะคะบางคนคิดว่าเอาข้อตาไปปลูกช่วงหน้าฝนบางทีก็คิดว่าจะขึ้นเพราะว่าดินมันชื้นก็ขึ้นแต่ว่าไอ้ที่ขึ้นก็ขึ้นแต่ว่าบางคนก็ไม่ขึ้นนะคะเพราะว่าบางทีอากาศมันชื้นเกินไปดินมันชื้นเกินไปก็จะมีเป็นราบ้างอะไรบ้างเพราะฉะนั้นถ้าแบบนี้นะคะคือขึ้นแน่นอนนะคะแล้วก็จัดส่งไม่มีเสียหายนะสวนเราพร้อมจัดส่งค่ะนะคะท่านใดสนใจนะคะมีไม่เยอะค่ะมีแค่นี้จริงๆมีจำนวนแค่นี้นะคะคือพอเราลงดินปุ๊บฝนมาก็คือสามารถที่จะเกิดเติบโตได้เลยนะคะรวดเร็วประหยัดเวลาอัตราการเกิด 100% ฝากไว้นะคะทุกท่านใครสนใจพ่อๆแม่ๆท่านไหนสนใจติดต่อได้เลยนะคะมีไม่เยอะค่ะฝากไว้นะคะต้นกล้าสุพรรณบุรี50อายุเดือนครึ่งค่ะสามารถปลูกได้เลยอัตราการเกิด 100% ค่ะสอบถามได้นะคะยินดีตอบทุกคำถามค่ะสวัสดีค่ะ